สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อคืนเตรียมพรีเซนเทชันบอกให้ต้นตีหนึ่งครึ่งเริ่มทับเที่ยงคืนครึ่งก็ถือว่าเป็นพรีเซนเทชันที่สดมากเลยนะยิ่งกว่ากาแฟเพิ่งคั่วเสร็จอีกวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานที่พวกเราทำและเกี่ยวข้องกับแนวความคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรทำไมถึงใช้คำว่า Digital Fast Forward นะครับ Fast Forward ก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากแม้กระทั่งชื่อ KPay นะครับเดิมมันชื่อ KPay เผลอแป๊บเดียวตอนนี้แตกลูกแตกหลานละกลายเป็น K Plus Wallet K Plus Merchant แล้วก็ K Plus Payment Gateway นะครับทำไมเราถึงมีคำว่า K Plusเพราะคำว่า plus เนี่ยมันแสดงถึงความเป็นดิจิทัลนะ K plus ก็หมายถึง K mobile เดิมด้วยก็มาอยู่ใน family ของ K plus นะครับแต่ไอ้3ตัวที่ผมว่าเนี่ย K plus wallet K plus merchant และ K plus payment gateway เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า KPay platform ชื่อ KPay ก็ยังไม่ได้ทิ้งนะครับมันก็เลยสับสนวุ่นวายอยู่สักพักหนึ่งยังงงๆใช่ไหมแต่พอเรียกซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะไม่งงเองนะครับคำว่า Digital Fast Forward เนี่ยเป็นคำที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษว่ามันไม่ใช่แค่ Fast มันไม่ใช่แค่ Forward นะครับมัน Fast Forward ใครที่เคยดูวิดีโอเนี่ย Fast Forward เนี่ยมันบางทีเร็วกว่าเดิมกี่เท่านะ2เท่า4เท่า8เท่า16เท่า32เท่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ทุกอย่างมันก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราจะนึกย้อนกลับไปดูเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างปีที่แล้วเราต้องสร้าง KPTG ขึ้นมาจาก KBank ตั้งเป็นบริษัทอยู่ภายใต้ KPTG อีก5บริษัทสร้าง culture ใหม่ขึ้นมาสร้าง innovation ขึ้นมาเราต้องเอางานที่ IBM เคยทำเนี่ยนะครับทั้งคนทั้งงานเอามาอยู่ที่ KPTG ต้องจัดกระบวนการใหม่นะหลายเรื่องก็ค่อนข้างฉุกละหุกหลายเรื่องก็ไปได้ดีพอสมควรนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่เราต้องตั้งหลักได้ละไม่มีข้ออ้างต่อไปว่าเพิ่งย้ายมานะเพราะเราผ่านมาปีเองแล้วไม่มีข้ออ้างแล้วเรา fast forward ไปข้างหน้างั้นปีที่ผ่านมาเราตั้งหลักเราเชื่อว่าหลักเรามั่นคงแล้วปีนี้เตรียมตัวที่จะวิ่งได้เวลาที่เราต้องการความรวดเร็วเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนไหนที่เราต้องการความรวดเร็วที่สุดลองนึกสิเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะช้านะผมยกตัวอย่างอันหนึ่ง survival เวลาที่เราบอกว่าถ้าเราช้าเนี่ยเราตายแน่อันนี้จะเกิดเป็นจิตใต้สำนึกเลยว่าเราต้องไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นคุณยืนอยู่กลางถนนมีรถวิ่งมาจะชนเนี่ยผมรับรองว่าคุณต้องวิ่งหนีรถมีใครไม่วิ่งหนีรถบ้างรอให้รถจอดเป็นไปไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือ survival instinctที่มันมีมาเองโดยไม่ต้องมีใครสอนนะครับสัตว์โลกทุกอย่างมี survival instinct หมดประเทศอิสราเอลผมเคยคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลถามว่าทำไมประเทศอิสราเอลถึงมี innovation เยอะเขาบอกว่าเพราะตัวนี้แหละเพราะอิสราเอลต้องมี survival instinct เพราะว่าถูกล้อมรอบด้วยประเทศอาหรับล้อมรอบเลยประเทศอิสราเอลเล็กนิดเดียวแต่ล้อมรอบด้วยประเทศใหญ่ๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยงั้นอิสราเอลต้องเก่งมากๆเลยที่จะเอาตัวรอดได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวเบสิกเลยที่จะทำให้คุณต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตัวที่สองเวลาใช่ไหมเวลาทำสมมติเป็นนักเรียนทำโปรเจกต์อาจารย์ก็มีเดดไลน์ถ้าไม่ส่งวันนี้ Fมีเวลามันเป็นเดดไลน์หรือเราทำโปรเจกต์ที่นี่เวลาก็เป็นตัวบังคับถูกไหมตอนเราทำ KT จำได้ไหมเราบังคับเลยว่า
2015ต้องเสร็จรอกำหนดเดดไลน์2015ต้องเสร็จไม่เสร็จไม่ได้ไม่เสร็จสาขาก็เปิดไม่ได้บัญชีก็เปิดเพิ่มไม่ได้แล้วแบงค์จะเดินไปข้างหน้ายังไงทุกอย่างมันบังคับหมดเป็นเดดไลน์บังคับหมดงั้นเดดไลน์เป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องเดินให้เร็วไม่งั้นคุณเดินมาไม่ถึงเดดไลน์เดินมาไม่ถึงเดดไลน์เดดเขาถึงเรียกว่าเดดไลน์ไงใช่ไหมอันที่3 competition คุณอยากจะดีคุณอยากจะเก่งคุณอยากจะเลิศนะครับอย่างเช่นว่าคุณอยากจะเป็นแชมป์วิ่ง100เมตรคุณก็ต้องไปซ้อมวิ่งให้เร็วคุณอยากจะเป็นโมบายสร้างโมบายแบงกิ้งที่ดีที่สุดดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดในรีเจียนดีที่สุดในโลกคู่แข่งก็จะไล่เราเพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพราะไม่งั้นคนอื่นเขาจะมาไล่ทันเราอันนี้คือการแข่งขันจะเป็นตัวบีบบังคับนะครับอันสุดท้ายก็คือมีคนเอารางวัลมาล่อใช่ไหมเอาของมาล่อรางวัลมาล่อเนี่ยถ้าคุณเดินมาตรงนี้มีของให้กินมีรางวัลมีโบนัสมีเงินเดือนขึ้นก็มีของมาล่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้เดินเร็วขึ้นนะครับแต่ก็หวังว่าเรื่องที่4เนี่ยมันจะเป็นผลพลอยได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักที่เราคิดนะถ้าเราเรื่องที่4เป็นเรื่องหลักเนี่ยชีวิตเราจะปั่นป่วนมากเลยนะผมอยากจะให้เราเอาเรื่องใดก็ได้1ใน3เรื่องแรกเป็นเรื่องหลักและเรื่องที่4เป็นผลพลอยได้นะครับคำถามต่อไปทำไมเราต้องดิจิทัลแฟสต์ฟอร์เวิร์ดมาดูตัวเราเองมาดูอินดัสทรีของเราทำไมต้องดิจิทัลแฟสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับคุณมาดูเหตุผลที่ว่าตะกี้นี้เนี่ยตัวที่ผมคิดว่าทำให้เราจำเป็นต้องแฟสต์ฟอร์เวิร์ดก็คือเซอร์ไววัลกับคอมเพติชันไม่รู้คุณรู้สึกหรือเปล่าว่าเราต้องเซอร์ไววัลคุณรู้สึกหรือเปล่าว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่วิ่งให้เร็วเนี่ยอีก5ปี8ปีข้างหน้าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าคุณรู้สึกหรือเปล่าหรือรู้สึกแค่ว่าไม่เกี่ยวกับกูแบงค์อยู่ไม่ได้เรื่องของแบงค์กูก็ไปหางานใหม่เราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแบงค์ส่วนหนึ่งของธนาคารส่วนหนึ่งขององค์กรส่วนหนึ่งของอินดัสทรีส่วนหนึ่งของประเทศเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ survive เราต้องทำให้ธนาคาร survive industry survive และประเทศ survive นะครับ competition เนี่ยมันไม่ใช่แค่มาจาก industry ของเราเองอย่างเดียวนะมันอาจจะมาจากหลากหลายนะครับที่ผมใช้คำนี้เนี่ยว่าวันนี้คุณรู้สึกเริ่มรู้สึกหรือยังเริ่มหนาวไหมว่าเฮ้ยมันใกล้มาถึงตัวเราแล้วนะเราอาจจะยังไม่รู้สึกนะเราอาจจะเหมือนกับกบอยู่ในกะลาหรือไม่ใช่กบอยู่ในกะลากบอยู่ในกาต้มน้ำที่ตอนเข้าอยู่ใหม่ๆน้ำมันยังไม่เดือดก็ไม่รู้สึกร้อนแต่เราพอต้มน้ำนะครับน้ำมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆกบมันไม่รู้สึกนะมันไม่รู้สึกว่ามันต้องออกนะไม่รู้สึกว่าต้องกระโดดออกมานะมันจะอยู่ตรงนั้นแหละจนน้ำเดือดถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ตายเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมันใกล้ถึงเวลาของเราหรือยังถ้าเรามองย้อนกลับไปหลายๆอินดัสทรีโกดักนะครับทำกล้องที่ใช้ฟิล์มถามว่าโกดักรู้จักดิจิทัลแคเมร่าไหมโกดักมีโปรดักต์ดิจิทัลแคเมร่าอยู่แล้วแต่ทำไมโกดักถึงตายด้วยดิจิทัลแคมราเรามองย้อนกลับไปสมมุติว่าเราเป็นพนักงานโกดักตอนนั้นสมมุติแล้วว่าเราเป็นผู้บริหารโกดักตอนนั้นคุณไม่รู้หรือว่าดิจิทัลแคมรามันจะมากินคุณคุณไม่รู้สึกนะเพราะคุณเหมือนกับกบอยู่ในกาต้มน้ำแล้วคุณจะคิดว่าคุณคิดตลอดเวลาว่ากูใหญ่
คุณตกอยู่ในหลุมพรางของความเป็นที่หนึ่งหลุมพรางของความสำเร็จหลุมพรางของชัยชนะที่คุณจะนึกอยู่เสมอว่าไอ้ตัวจิ๊บจอยดิจิทัลแคมเมราเนี่ยนะของเด็กเล่นมันไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกนั่นคือหลุมพรางแล้วก็ดูตัวอย่างต่อไปดิจิทัลมีเดียพวกสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายแหล่เหลือไหมไม่เหลือคุณไปดูเลยเจ๊งเกือบหมดแล้วนะแม้กระทั่งไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์นะทีวีรูปแบบเดิมเนี่ยทีวีรูปแบบเดิมเนี่ยช่อง3 5 7 9อะไรเนี่ยรอดไหมผมถามว่ารอดไหมไม่รอดนะหรืออาจจะไม่รอดนะเพราะว่าทุกวันนี้คนดูน้อยลงทุกวันนี้คุณกลับบ้านคุณดูช่องอะไรผมไม่เคยดูทีวีเลย3 5 7 9ยกเว้นคุณติดละครใช่ไหมช่อง3ช่อง7อาจจะดูเพราะติดละครก็จะบอกว่าดิจิทัลมีเดียก็จะมีปัญหานะครับเราดูแท็กซี่โรงแรมก็เจออูเบอร์นะอูเบอร์นี่ไม่ใช่ว่าจะรอดนะอูเบอร์นี่คู่แข่งเพียบเลยคุณไปดูที่อเมริกางงมากเลยมันมีอะไรวะเต็มไปหมดแล้วแต่เมืองแล้วแต่รัฐใช่ไหมผมอยู่นิวยอร์กผมก็ไม่ได้ใช้อูเบอร์นะผมใช้ลิฟต์ใช่ไหมอยู่ซานฟรานใช้อะไรวะใช้อะไรนะต้าใช้ลิฟต์เหรอมันมีอีกอันหนึ่งที่ซานฟรานอะไรนะตัว F อ่ะขึ้นต้นด้วยตัว F อ่ะวันนั้นใครเรียกให้ผมก็ไม่รู้มันมีหลายอันนะขนาดเมืองไทยยังเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมไอ้บริษัทที่ทำคล้ายๆ Uber เนี่ยมันเรียนแบบกันได้มันสร้างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งก็จะทำให้เราล้มหายตายจากเหมือนกันไม่ใช่ว่าแค่ survival instinct นะแต่ข้อสรุปก็คือว่าตอนนี้ถึงเวลาเราละใกล้มากละเพราะฉะนั้นอย่าเป็นกบอยู่ในกาต้มน้ำเดือดใครเป็น disruptor ผมไม่เชื่อว่า fintech รายเล็กๆจะเป็น disruptor นะฝันถ้าพูดฝันหรือคุณต้องไปเอาเงินมาเยอะมากเลยใช่ไหมถ้าคุณเป็นฟินเทครายเล็กๆมีเงินอยู่พันล้านไม่มีทางหรอกคุณยังไปดิสรัปต์แต่ถ้าคุณมีเงินหมื่นล้านแล้วคุณแอคควายลูกค้าคุณซื้อแหลกเลยซื้อลูกค้าแหลกเลยสร้างฐานมีเงินไม่หยุดหย่อนเป็นไปได้อีก5ปี10ปีคุณอาจจะโตขึ้นมาแต่ว่าคุณต้องโตด้วยการสร้างฐานด้วยการอินเวสต์มโหฬารเพราะฉะนั้นผมยังไม่คิดว่าโมเดลฟินเทคแล้วมาสร้างฐานเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่มาแข่งกับแบงค์ในเวลานี้แต่ถ้าคุณถามและไอ้พวกใหญ่ๆอ่ะนี่มันไม่ต้องสร้างฐานมีฐานลูกค้าอยู่แล้วอ่ะ Alipay WeChat Google Facebook พวกนี้เทิร์นเป็นแบงค์เมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยเลยนะเทคโนโลยีเขาก็โอ้โหเขาไม่ได้มีคนโปรแกรมเมอร์แค่พันคนนะเขามีเป็นหมื่นหลายหมื่น Google มีอีกคนนะทีมเท่าไหร่นะ 5,000 เองเหรอ 50,000 Facebook น้อยกว่าอีก Facebook เท่าไหร่นะต้าอีกคนนะหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคน Facebook เนี่ยผมชื่นชมอยู่คนเดียวนะที่เป็นผู้ก่อตั้งคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเพราะตอนที่ Facebook ทำ IPO เนี่ยผมนึกว่า Facebook ไปไม่รอดนะแต่ว่าด้วยความฉลาดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยความคิดในไปในข้างหน้าไปในวันข้างหน้าของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยทำให้ Facebook วันนี้ attractive และแข็งแรงแล้ว Facebook เก่งตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะ attract คนเก่งๆไปทำงานกับเขาได้เยอะสร้าง environment สร้าง culture สร้างสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยคนเก่งๆไปแล้วรู้สึกว่าเขาอยากทำงานอันนี้คือความเก่งของ Mark Zuckerberg เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่
เก่งๆในโลกนี้มีเยอะเราต้องสร้างความเก่งของเรานะครับให้อย่างน้อยในรีเจียนนี้เราแข่งเขาได้เราไม่ได้แข่งเฉพาะในประเทศไทยผมไม่เคยพูดเลยว่าเราจะเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยแต่เราต้องพูดว่าหรือเราต้องคิดว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งในรีเจียนแม้กระทั่งสิงคโปร์ทำอะไรเราไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดสิ่งที่เราต้องทำอีกอันหนึ่งนะดิจิทัลแบงค์ทรานส์ฟอร์มมีแบงค์ที่ทรานส์ฟอร์มเป็นดิจิทัลแบงค์บางแบงค์เขาตั้งเป็นแบงค์อีกแบงค์นึงอยู่ใต้แบงค์เดิมแต่เป็นดิจิทัลแบงค์แยกแบรนด์ต่างหากสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเพราะเขามีรีสอร์ทมีลูกค้ามีอะไรอยู่แล้วนะแค่โอนปึ้งมีทีมใหม่ลีดเดอร์ชิพใหม่เขาก็สามารถที่จะสร้างได้ก็ดูกันต่อไปนะครับว่ารีเจียนนี้จะเป็นอย่างไรอะไรเป็นเทคโนโลยี disruptor พวกนี้ผมพูดมาหลายทีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันถึง disrupt โมบายเพราะทุกคนก็ใช้โมบายทำไมโมบายถึง disruptor เพราะทุกวันนี้เรามีโมบายทุกคนทุกแห่งความน่ากลัวของโมบายหรือความน่าสนใจของโมบายคือ ubiquitous มีทุกคนทุกแห่งเมื่อก่อนเราบอกว่าเราใช้โมบายเป็นช่องทางถูกไหมโมบายแบงกิ้งเป็น channel วันนี้หรือไม่ใช่วันนี้2ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าโมบายแบงกิ้งเป็นชานเอลผมไม่เคยคิดเรื่องมัลติชานเอลเลิกคิดไปละผมคิดว่าโมบายแบงกิ้งคือแบงก์ต้องทำโมบายแบงกิ้งให้เป็นแบงก์เข้าใจยังไลท์นะแมชชีนเลิร์นนิ่งคืออะไรคือ personal assistant machine learning คือ personal assistant ที่จะทำให้ลูกค้าหลงรักเราตลอดเวลาเพราะเราอยู่กินกับเขาตลอดเวลา 24/7 แล้วจะบอกสิ่งดีๆเสนอสิ่งดีๆให้กับเขาตลอดเวลานั่นคือ machine learning API คืออะไร API คือความร่วมมือ collaboration นะครับ blockchain คืออะไร blockchain คือความน่าเชื่อถือการสร้างความน่าเชื่อถือแพลตฟอร์มของความน่าเชื่อถือนะบางคนเรียกบล็อกเชนว่า trust protocol นะผมก็ยังไม่อยากเรียกว่า trust protocol เอาเรียกเป็นแพลตฟอร์มไปก่อนเพราะสิ่งที่เราทำบนบล็อกเชนก็คือ origin search นะมันจะเป็นแพลตฟอร์มของการสร้างความน่าเชื่อถือในอนาคตอินเทอร์เน็ต of thingsตอนนี้เรายังไม่ได้ลุย Internet of Things ว่าแต่ Internet of Things คืออะไรก็คือข้อมูลในโลกที่มันต่อเชื่อมกันได้หมดมันจะมีข้อมูลอะไรก็ตามอีกหน่อยมันลอยมาหาเราได้หมดแล้วเราอีก aggregate integrate ข้อมูลพวกนี้แล้วทำให้เรารู้ว่าลูกค้าคือใครทำอะไรอยู่ที่ไหนผมเคยเห็นแอปตัวหนึ่งโคตรน่ากลัวเลยใครโหลดแอปตัวนี้ไปหรือให้ลูกโหลดเนี่ยนะเรารู้หมดเลยนะลูกเราทำอะไรอยู่ที่ไหนครูดุลูกดุว่าอะไรใครขโมยมือถือไปโจรหน้าตาเป็นยังไงลายนิ้วมือเป็นยังไงรู้หมดแอปตัวนี้โคตรน่ากลัว เดี๋ยวเอามาโหลดพวกเราทุกคนใช้ ในเรามีแอดมินอยู่ตรงกลางคอยดู และสกิลอะไรบ้างที่เราต้องมีเพื่อที่จะ survive อันนี้ basic mobile programming ผมเน้นเรื่องของโปรแกรมมิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่โปรแกรมมิ่งไม่ใช่หมายความว่าเขียนโปรแกรมตามสเปคนะใช่ป่ะอันนั้นคือโคเดอร์แต่โปรแกรมมิ่งแปลว่าคิดด้วยดีไซน์ด้วยรู้ด้วยว่าเขียนโปรแกรมนี้ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงเขียนยังไงให้มันกินเครื่องน้อยเขียนยังไงให้มันดูแลง่ายนะวันก่อนผมมาเล่าให้ใครฟังทีมจาว่าใช่ไหม8ข้อหลัก8ข้อของโปรแกรมมิ่งใช่ไหมว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยความสำคัญก็คือหลัก8ข้อนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณถามผมว่าหลัก8ข้อนั้นคืออะไรนะเมินซะเถอะเพราะจำไม่ได้เพราะวันนั้นคิด8ข้อคิดตอนนั้นแหละตอนพูด นะเอาวันหลังหัวว่างๆแล้วมานั่งกันใหม่จะได้10ข้ออันที่สอง process ต้องเป็น autonomous ไอที่บอกว่าไปหลอกว่าข้างหน้าเป็นดิจิทัล
และข้างหลังใช้เวลาเท่าเดิม SLA เท่าเดิม3อาทิตย์เท่าเดิมเมอร์ซะเถอะลูกค้าเขาไม่ให้ถูกหลอกหรอกแต่ถ้าคุณเป็นอัตโนมัติบอกว่าเฮ้ยคุณสมัครกับผมผมรู้จักคุณดีผมแอปพรูฟให้คุณทันทีเป็นอัตโนมัติโปรเซสตรงเนี้ยคุณลดคอสสตรัคเจอร์มโหฬารเป็น100เท่าแล้วคุณสร้างความพอใจให้ลูกค้าแต่ไม่ได้หมายว่า 100% จะเป็นอย่างนี้ Day 1อาจจะได้แค่ 5% 10% ใน Day 1แต่มันจะขยายไปเรื่อยๆแต่เราต้องเอมที่จุดนี้ไม่ใช่ไปเอมว่าทุก product เอาไปอยู่ข้างหน้าหมดแล้วหลังบ้านตายเรียบตายแน่นะแนวความคิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นแนวความคิดคือมุ่งไปสู่ autonomous process อันที่3 world class design เราใกล้นะอาร์ตเราใกล้ world class design ยังใกล้แล้วจากศูนย์คนดีไซเนอร์ตอนนี้มีประมาณ 4-5 คนนับไปนับมานับทวนไปทวนมาได้ 4-5 คนแต่ไม่เคยจับเข้าแถวทีนะเลยไม่รู้ว่าจริงๆมีกี่คนแต่คิดว่าน่าจะได้นะ 4-5 คน5คนเห็นไหมผมเดาๆ5คนแล้ว5คนเนี่ยหวังว่าเป็น5คนที่เข้าสู่ World Class World Class Designไม่ใช่กระจอกทั้ง UX UI เข้าสู่ World Class Design แล้วเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบางมดที่จะทำให้เราถึงจุดหมายของ World Class Design นะแล้วก็เราก็ร่วมมือกับบางมดกับอาจารย์อีกคนหนึ่งมาช่วยเราทำเรื่องของ Machine Learning แต่ทีมที่ให้เขามาช่วยเราต้องมีทีมว่าจะให้มาช่วยทำอะไรโจทย์คือให้มาช่วย exploreFuture source of revenue นี่คือโจทย์ให้กับเขาว่าเอา machine learning มาหารายได้ให้เรา source new source revenue จุดไหนที่จะหารายได้ได้เพราะตอนนี้พร้อมเพย์ขึ้นแล้วถูกป่ะใครยังไม่ได้โหลดพร้อมเพย์ตัวใหม่บ้างไม่มีเลยเหรอใครโหลดแล้วบ้างยกมือ Android นะ iOS ยังไม่มีตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมการขอให้ทุกคนไปโหลดแล้วไปลองดูนะครับถ้าระบบล่มจะได้รู้วันนี้เลยให้มันล่มไปเลยไม่ว่ากันอย่าไปล่มวันที่27รองนายกจะมาตัดลิปบิ้นพร้อมเพย์แล้วมีคนเดโมพร้อมเพย์เป็นอย่างนี้อย่าไปล่มตอนนั้นนะถ้าล่มตอนนั้นนี่คือไม่จืดนะประธานสมาคมธนาคารไทยธนาคารไทยเนี่ยคุณต๊อกไม่จืดแน่ก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าวันที่27ตอนที่เขาแถลงข่าวเนี่ยผมไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าล่มก็ล่มวันนี้จะได้ช่วยกันแก้เพราะว่าเช้าวันศุกร์เนี่ยผมไปหนิงไปไหนนะซูเปอร์แนปใช่ป่ะไปซูเปอร์แนปตอนเช้าวันศุกร์นะครับมีอีกอาจายตอนนี้เราเริ่มอาจายไปบ้างแล้วนะครับไอ้เลข13นี่มันคืออะไรนะรอบ2เหรอเลยไปละ ไม่เป็นไรถือว่าพูด2คนแล้วกัน อาจารย์เราก็ทำไปเยอะแล้วนะครับมีอีก customer exploration ทำยังไงถึงจะขุดหารู้จักลูกค้าผมไม่อยากใช้คำว่า customer insight customer insight เหมือนกับว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วแล้วรู้ไปดูซิว่าข้อมูลที่เรามีลูกค้าคือใครเป็นยังไงแต่หารู้ไหมว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันน้อยนิดถูกไหมก็คือข้อมูลที่เขาไปซื้อนู่นซื้อนี่บัตรเครดิตซื้อนู่นซื้อนี่บัตรเครดิตไปดูซิว่าซื้ออะไรรู้ไหมไม่รู้รู้แค่ไปซื้อร้านไหนก็ไปคาดเดาว่ามันจะซื้ออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีว่าจะ explore ยังไงจะทดลองยังไงผมถึงบอกว่าเราต้อง explore แล้วหาข้อมูลเองบางส่วนฝากทีlearning ไปแล้วว่าคุณไปหา new source revenue เนี่ยคุณต้องทำ customer exploration จะทำยังไงจะขุดข้อมูลขึ้นมาได้ยังไงนะครับ machine as personal assistant ใครรู้จัก human API บ้างคำเนี้ยมีใครไปจดลิขสิทธิ์ให้ผมยัง human API เนี่ย ตั้งขึ้นมา3ปีแล้วนะคำนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยว่าจะเขียนนิยายเรื่อง human API เนี่ยเขียนไม่ได้ตอนเดียวเองไม่มีเวลาเขียนฮิวแมนแอปปี้คืออะไรฮะฮิวแมน API ใช่ไหม
Human API ตั้งเป็น Human API นะมันก็คือ Personal Assistant เองแล้วก็สกิลเรื่อง Partnership ทำไมเราถึงจะตั้ง Partnership Team ขึ้นมาเพราะต้องมีสกิลเรื่องนี้สเต็ปของ Innovation มีอะไรง่ายๆต้องมีไอเดียนะต้องมีพอมีไอเดียเสร็จก็มาลองดูทำโปรโตไทป์เสร็จแล้วก็ทำ development เสร็จแล้วก็ไปสู่ท้องตลาดลองกับลูกค้าจริงของเราตอนนี้เนี่ย1 2 3เนี่ยเราไม่ได้มีประเด็นเลยอ่ะเรามีไอเดียเรามีโปรโตไทป์เรามี development ประเด็นใหญ่สุดคือ go to market จะไปยังไงเอารีสอร์ทที่ไหนไปทำเนี่ยไปเมืองทองเนี่ยนะออกมากี่เดือนแล้วไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเล่าใช่ไหมเดี๋ยวเล่าใช่ไหมมีทีมรับผิดชอบเพราะไม่งั้นเนี่ยโบนัสผมไม่ให้นะคุยแต่ต้นปีแล้วโกดูมาร์เก็ตไม่ออกเนี่ยนะโบนัสตัดทั้งทีมเลยไอ้โจยิ้มแต่ว่าทีมเราตอนนี้เนี่ยเราทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชนะไม่ใช่กระจอกทำ market research โอ้โหรู้เลยว่าเขาขาดอะไรทำไมเขาใช้ทำไมเขาเลิกใช้ทำไมเขาไม่ใช้ต่อเนื่องไปหาคำตอบมานะมีสัมภาษณ์ทำแบบ very professional เลยนะครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรา go to market เนี่ยได้อย่างมั่นคงต่อไปตอนนี้เรายังขาดรีสอร์ทแต่ว่าเรามีสมองนะครับแต่จะออกไปข้างนอกนี่ก็ต้องใช้รีสอร์ทต้องใช้มือไม้อีกเยอะปี16เราทำอะไรที่เป็น innovation เราทำ KPay platform อย่างที่เล่าตะกี้ KPay platform ประโยชน์มันคือเพื่อที่จะสร้าง cashless society อย่างเห็นผลอย่างแท้จริงนะครับ origin search ทำอะไรเราจะสร้าง trust community ใครที่มาใช้ origin search มีความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้จาก origin search จะเกิด trust community ขึ้นมาBeacon Interface ทำไรเทคโนโลยี to all อีกหน่อยมันไม่ใช่ just แค่ visually impaired vision ของเราถ้าทำ Beacon Interface ก็คือคุณใช้ Beacon Interface ก็คือไปถึงหมดเทคโนโลยีไปถึงหมดคุณอายุ70คุณก็ใช้ได้นะคุณตาไม่ค่อยดีคุณก็ใช้ได้คุณตามองไม่เห็นคุณก็ใช้ได้นะทุกคนเทคโนโลยีเข้าไปถึงหมดไม่มีความแตกต่างนะครับเราใช้คำว่า equal opportunity Beacon Interface จะสร้างความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยดีไซน์ของ Beacon Interface ปี17ต้องทำอะไรกลัวมากเลยข้อนี้กลัวที่สุดก็คือคุณต้องเร็ว fast and very fast เร็วแล้วก็ต้องเร็วมากคุณจะหนีคู่แข่งนะคุณจะ survive คุณต้องเร็วแล้วก็เร็วมากเวลานี่มันใช้มากเพราะมันกดไม่ไป อยู่ไหนเอาเครื่องอยู่นี่โอเคอันที่สองสำคัญต้องมี leadership digital leadership ที่จะบอกว่าไปอันนี้ไม่ไปอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เข้าถังอันนี้ลุยต้องมีนะครับอันที่3 dedicated team แล้วก็ resource นะถ้าไม่มี dedicated team แล้วก็ resource มันก็จะวิ่งหมุนเป็นวงกลมอยู่นี่แหละนะคือมันโฟกัสไม่ได้ไม่มีคนที่โฟกัสไม่มีคนที่มีเป้าหมายเรื่องนี้แล้วก็จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังซีเรียสนั่นคือทำไมถึงใช้คำว่าโฟกัสต้องโฟกัสนะโฟกัสแอนด์โฟกัสทีมแมชชีนเลิร์นนิ่งเหมือนกันแมชชีนเลิร์นนิ่งมันกว้างมากเลยคุณจะไปทำ NLP ทำนู่นทำนี่คุณทำได้108อย่างทำไป5ปีก็ไม่ซ้ำแต่ถ้าไม่โฟกัสเจเนเรตแวลูไม่ได้นะงั้นต้องบอกอาร์ตบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปติดไว้
ตรงโต๊ะเลยโฟกัสโฟกัสและโฟกัสใช่ไหมจะทำยังไงถึงจะโฟกัสโอเคจบละเราพร้อมหรือยังดิจิทัลแฟสต์ฟอร์เวิร์ดพร้อมหรือยังครับทำไมพร้อมเบาจังนะถ้าพร้อมเนี่ยดู3คนเนี่ยแฟสต์ฟอร์เวิร์ดไหมผมยังไม่ทันลงเวทีมันจะไล่ผมแล้วเอาตอบกันพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมหรือยังพร้อมไอทีนี่ดังๆหน่อยพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะดังกว่านี้หน่อยได้ไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะโอเคค่ะจะรอดูนะ2017 Digital Fast Forward Fast and Very Fast ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สมคิดมากๆนะคะสำหรับทิศทางในการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรของเรานะคะเพื่อที่จะรองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ